ท่านวรยานบุญนรานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับผู้ว่าเปิดงานครับขี่เจ้ามาคะครับผมนะครับและขออนุญาตนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเจ้ามาคะนี่เป็นแกนแชมป์นะครับกระบือเผือกเพชรผู้ฟันแท้1คู่ครับจังหวัดมุกดาหารนะครับเห็นผู้ว่าจะขึ้นบนเวทีด้วยการขี่ควายสบายใจครับผมกับโอกาสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ในงานการประกวดมหากรรมประกวดควายไทยลูกน้ำโขงเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการครับขี่ควายเข้าสนามกันไปเลยทีเดียวผู้การท่านบริการบุญราชท่านก็ได้เจ้ามาคะเจ้ามาคะนะครับขึ้นนั่งหลังควายโดยเพื่อนะครับครับผมเป็นมิติหนึ่งนะครับที่เราจัดงานวันนี้แต่งานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะทางตรงตรงของเราเลยเพราะทางดูนางลำครับดูนางลำในช่วงท่านประธานในที่ดีซึ่งในวันนี้นะครับก็นะครับในช่วงนี้ท่านได้นั่งพักชนิดหนึ่งท่านผู้นำส่วนราชการในระดับจังหวัดทุกฐานรวมทั้งในระดับอำเภอโรงหลวงนะครับให้ท่านได้นั่งชมและก็นั่งพักชนิดบทที่หนึ่งที่เก้าอี้รับรองนะครับรอบเที่ยวที่มาที่ผู้ฝ่าและผู้ลงมาฟังคำขวัญอำเภอดวงหลวงครับพี่ก็เลยจังหวัดมุกดาหารพูดไปแล้วนะครับเป็นคำขวัญของอำเภอดวงหลวงนะครับมีอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดนะครับที่เราเห็นนะครับมีน้ำตกด้วยนะครับอยู่ที่บนภูเขานะครับอีกรอบนึงครับน้ำตกห้วยเราแข่งโพแหล่งวัฒนธรรมไทยโชว์พุทธศาสนาไม้โบราณพระอวตารประทับบาทงานพิราบการด้วยชะโนดหัวหินภูเขาไฟสร้างไว้นอนสำราญครับนั่นก็คือคำขวัญของทางอำเภอดวงหลวงครับผมจากว่าเจ็บมองใดจากว่าปวดมองใดบ่แต่พอน่าอายก็เฮ็ดหน้าปานว่าสิตายหรือแม่นเจ้าบ่สำบายก็บอกอายมาแม่อย่ามาเฮ็ดหน้าแพ้แว่บ่แม่นแม่ค่อยได้หรืออยากใส่แว่นดำพอคำคำแม่นบ่ใส่จักทางดีบ่จังสิพอใจเจ้าการบ้านการเฮือนเจ้าบ่เพียรเจ้าบ่เฮ็ดอายบ่บ่นจักเฮ็ดน้ำตาเล็ดก็ตามสร้าง